ช้านี้นะครับอยากจะเทศนาในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4นะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ถึงข้อที่16นะครับพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพร้อมเพรียงกันนะครับและพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมิกชนสำหรับการปฏิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงแต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยความรักเพื่อจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์เนื่องจากพระองค์นี้เองร่างกายทั้งหมดจึงได้รับการเชื่อมและประสานเข้าด้วยกันโดยทุกๆข้อต่อที่ประทานมานั้นและเมื่อแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่แล้วก็ทำให้ร่างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรักข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะทุกข้อทุกตอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าขอให้เป็นดั่งดาบสองคมที่มาแทงทะลุในจิตใจจิตวิญญาณของเราชันสูตรจิตใจของเราทั้งหลายและนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราทำให้เราพลักพร้องในการกระทำการดีตามน้ำพระทัยของพระองค์ทุกประการขอให้ไม่มีสักขีดหนึ่งในพระคำพระเจ้าในตอนนี้ที่จะตกไปข้างทางหรือมีพงหนามที่ขึ้นมากัดกินที่มาปกคลุมหรือบนดินแข็งที่เป็นเนื้อดินแต่น้อยแต่ขอให้ตกในใจเราทั้งหลายที่เป็นดินดีและจะเกิดผลร้อยเท่าคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตและการตัดสินใจดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าขอให้พระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าทั้งผู้เทศนาและผู้ฟังคำเทศนานี้จะร่วมกันในการเป็นผู้ตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งลงได้นะครับในบรรดายานพาหนะทั้งหมดนะครับที่มีในปัจจุบันนี้ไม่นับในอนาคตนะครับที่มีในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่หลายคนก็ขับอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟที่เราก็คงเคยนั่งกันหรือจะเป็นการขี่ม้าการขี่ลาการขี่ล่อเนี่ยหรือแม้แต่การขี่เกวียนขับเกวียนยานพาหนะเหล่านี้นะครับมีจุดที่คล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งคือทุกชนิดสามารถหยุดอยู่นิ่งๆได้แล้วก็ส่วนมากก็จะสามารถถอยหลังได้ด้วยแต่มียานพาหนะอยู่ชนิดเดียวนะครับที่ไม่สามารถหยุดนิ่งได้แล้วก็ไม่สามารถถอยหลังได้ด้วยก็คือเครื่องบินเครื่องบินคงเป็นยานพาหนะชนิดเดียวในปัจจุบันนี้นะครับที่ไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้และถอยหลังก็ไม่มีเกียร์ถอยด้วยนะครับมันจะต้องเดินหน้าต่อไปมันจะต้องพุ่งทะยานต่อไปไม่สามารถหยุดนิ่งและไม่สามารถจะถอยหลังเพราะถ้ามันหยุดนิ่งนั่นแปลว่ามันพร้อมที่จะตกลงมาทันทีพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนก็คงจะคล้ายๆเครื่องบินลำนี้เราไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งๆแล้วบอกว่าเรารับเชื่อแล้วแล้วก็อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆรอวันที่เราจะจากโลกนี้ไปหรือรอวันที่พระเยซูจะกลับมารับเราชีวิตคริสเตียนเปรียบเหมือนเครื่องบินที่จะต้องบินไปเรื่อยๆแล้วก็พุ่งทะยานไปเรื่อยๆแล้วก็เดินหน้าไปเรื่อยๆน้ำพระทัยของพระเจ้าต่อชีวิตของเราผู้เป็นผู้เชื่อเนี่ยคือการที่เราดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันแล้วเดินหน้าไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายที่ชีวิตของเราจะจบลงหรือวันที่พระเยซูกลับมารับเราพระธรรมเอเฟซัสในเล่มนี้นะครับเป็นพระธรรมที่พูดรวมๆเนี่ยเป็นการวางรากฐานคริสตจักรถ้าเราอยากจะรู้ว่าคริสตจักรควรจะมีรากฐานแบบไหนควรจะมีลักษณะแบบใดเราลองอ่านพระธรรมเอเฟซัสดูได้และในบทที่4บทนี้เนี่ยที่เริ่มต้นมาเป็นครึ่งหลังของเอเฟซัสเนี่ยพูดถึงการดำเนินชีวิตให้สมกับการทรงเรียกของพระเจ้าพระคัมภีร์บทที่4เริ่มต้นมาขอให้เราดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าทรงเรียกมามีคำสำคัญมากที่เกิดขึ้นทันที
ที่เราที่ผู้เป็นคริสเตียนต้องสนใจทันทีเมื่ออ่านคำนี้คือคำว่าการดำเนินชีวิตพี่น้องบอกคนข้างครับดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตชีวิตคริสเตียนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การรับเชื่อแล้วก็จบชีวิตคริสเตียนจึงไม่ได้เป็นเหมือนการรับพระเครื่องมาแล้วก็เอามาห้อยคอแล้วก็จบแต่ชีวิตคริสเตียนเป็นการดำเนินชีวิตต่อเนื่องและตลอดไปแน่นอนว่าการรับเชื่อเป็นประสบการณ์ที่ผมอยากให้ทุกคนไม่ลืมเป็นอันขาดพี่น้องกี่คนบ้างครับที่จำประสบการณ์วันรับเชื่อของท่านได้บ้างยกมือขึ้นหน่อยครับจำได้ประสบการณ์ว่าท่านรับเชื่อยังไงนะมีท่านกำลังจะตกจากตึกแล้วพระเจ้าคว้าไว้อะไรเงี้ยทุกคนมีประสบการณ์ของการรับเชื่อที่แตกต่างกันไปเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำมากที่น่ายินดีน่าจดจำมากผมยังจำวันที่ผมรับเชื่อได้นะครับเมื่อ31ปีที่แล้วเนี่ยผมอยู่มัธยมปลายแล้วก็ไปโบสถ์สายเพราะว่าตื่นสายเนื่องจากขี้เซานะก็เลยตื่นสายพี่ชายก็พยายามปลุกแล้วเราก็ขี้เกียจไปพอดีโบสถ์ที่นั่นตอนที่ผมไปเนี่ยมีรอบบ่ายผมก็เลยไปรอบบ่ายเป็นรอบบ่ายที่เขาเอาไว้สำหรับการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกเท่านั้นแต่ผมไปเนี่ยนะที่เป็นผู้สนใจยังไม่รับเชื่อเลยก็ไปนั่งฟังอยู่ตั้งนานไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะว่าหูฟื้นฟูมากนมัสการเต็มที่เทศนาท้าทายถวายตัวรับใช้ผมยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเลยก็นั่งมึนๆงงๆไปแต่ดีที่ว่าได้พี่คนหนึ่งคอยตอบคำถามคอยอธิบายคอยช่วยเหลืออยู่อย่างดีจนสุดท้ายเนี่ยผมจังจำได้ผมเขียนโน้ตเล็กๆกลับไปหาพี่คนนั้นว่าผมเชื่อแล้วและผมจะกลับมาอีกนี่เขียนเหมือนคนเหล็กนะผมจะกลับมาอีกแล้วก็ส่งโน้ตไปแล้วผมยังจำประสบการณ์การรับเชื่อที่ดีว่าไปที่ดาดฟ้าโบสถ์เนื่องจากว่าโบสถ์ปิดแล้วตกรอบเย็นไม่มีใครอยู่พี่คนนี้ก็พาไปพร้อมกับเพื่อนๆกับพี่ชายผมไปบนดาดฟ้าโบสถ์แล้วก็ไปนั่ง5โมงเย็นดวงที่กำลังตกเพราะเป็นกุมภาพันธ์ไงฮะมันตกเร็วนะกำลังตกมาสีทองๆเลยผมนั่งหันหน้าหาดวงอาทิตย์พอดีเลยนะครับรับแสงเรียกว่าหน้ารับสื่อนะฮะถ้าคนถ่ายรูปมันจะสวยมากเพราะว่าดวงที่ตกพอดีแสงทองๆฉาดที่ใบหน้าผมก็อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจผมจำได้เลย28กุมภาพันธ์เวลา5โมงเย็นดาดฟ้าโบสถ์ดวงที่อยู่มุมนี้ผมนั่งหันหน้าพอดีนะครับผมจำรายละเอียดของวันรับเชื่อได้เพราะผมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากว่าวันนั้นเนี่ยเราได้รับความรอดแล้ววันนั้นเนี่ยเรามีชีวิตใหม่แล้วเราได้เริ่มต้นสตาร์ทเส้นทางชีวิตใหม่แล้วและเมื่อผมรับเชื่อเนี่ยสิ่งที่ผมตั้งใจมาตั้งแต่รับเชื่อใหม่ๆคือเราจะดำเนินชีวิตคริสเตียนมันต่างกันระหว่างการที่ผมรับเชื่อแล้วก็ผมเชื่อแล้วผมมีพระอีกองค์นึงไปประดับที่บ้านแล้วจบกลับไปมีชีวิตเหมือนเดิมแต่เรามีพระองค์ใหม่มาคุ้มกันเราละเรามีพระเพิ่มใครๆซื้อกรมธรรม์เพิ่มอ่ะกรมธรรม์เดิมมันไม่น่าพอซื้อเพิ่มดีกว่าเรียกว่ากรมธรรม์ที่เยซูคริสต์อุ่นใจขึ้นโอเคกลับไปเหมือนเดิมแต่ผมตั้งใจว่าผมมีพระเยซูผมตั้งใจดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนแต่คำถามคือดำเนินชีวิตคริสเตียนแล้วยังไงเรียกว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างที่อาจารย์เปาโลพูดในเอเฟซัสบทที่4ตอนนี้ว่าขอให้ท่านวิงวอนพวกท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกฉะนั้นคำถามของคริสเตียนเมื่อเรามารับเชื่อเนี่ยเราจึงต้องสนใจว่าเมื่อเรารับเชื่อแล้วมันยังไงต่อผมเลยตั้งชื่อคำเทศนาวันนี้แบบง่ายๆเลยว่ารับเชื่อแล้วยังไงต่อ ยังไงต่อดีเรารับเชื่อแล้วยังไงต่อกลับบ้านไปเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหรือมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเมื่อเรารับเชื่อมันต่างกันไหมระหว่างเรารับเชื่อเป็นคริสเตียนกับการที่เราเชื่อพระเยซูแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันต่างกันมากอาจารย์เปาโลได้พูดถึงพระธรรมบทที่4ตอนนี้และได้บรรยายถึงการดำเนินชีวิตใหม่ของการเป็นคริสเตียนเพื่อตอบคำถามในใจของเราทุกคนว่าเมื่อเรารับเชื่อแล้วเราควรทำยังไงต่อดีพี่น้องพร้อมที่จะไปต่อกับผมไหมครับพร้อมไหมครับว่าเรารับเชื่อแล้วเราจะไปต่อแล้วนะครับเราจะไม่รอแล้วพี่น้องก็ลงใน Facebook ได้นะครับว่าไปต่อไม่รอแล้วใช่ไหมใส่แฮชแท็กใช่ไหมไปต่อไม่รอแล้วรับเชื่อแล้วเราเดินหน้าต่อในทางพระเจ้าเอเมนไหมครับ
เราไม่อยู่กับที่เราจะเป็นเครื่องบินเราจะเป็นเครื่องบินที่เดินหน้าไปในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าให้สมกับการทรงเรียกที่พระเจ้ามีกับชีวิตท่านพี่น้องเชื่อหรือไม่ว่าการที่ท่านมารู้จักกับพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญพระเจ้าทรงมีวิธีการทรงมีช่วงเวลาในการเรียกชื่อของท่านมารู้จักกับพระเจ้าลองนึกย้อนกลับไปสิครับว่าจู่ๆเราไปคุยกับคนนั้นจู่ๆเราไปเจอกับคนนี้จู่ๆเรารับใบปลิวมาได้ยังไงมันไม่มีอะไรบังเอิญในชีวิตของท่านพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มารู้จักกับพระองค์แต่มันไม่ใช่จุดจบมันไม่ใช่หน้าสุดท้ายของชีวิตท่านมันเป็นเพียงแค่หน้าแรกของหนังสือแห่งชีวิตของท่านท่านจะเขียนเรื่องราวยังไงต่อไปมันอยู่ที่ชีวิตหลังจากที่ท่านรับเชื่อในพระเจ้าท่านจะเขียนเรื่องราวของท่านเป็นแบบไหนคนจะจดจำท่านว่าอย่างไรมันอยู่ที่การดำเนินชีวิตของท่านนับจากวันที่ท่านรับเชื่อในพระเจ้าแน่นอนก็ว่าความรอดเกิดจากความเชื่อแต่บำเหน็จในสวรรค์มันเกิดจากการได้ดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อในการติดตามพระเจ้ามีอยู่3ประการนะครับมีอยู่2ประการในพระธรรมตอนนี้สั้นๆที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่ารับเชื่อแล้วยังไงต่อดีประการที่1นะครับพระเจ้าเนี่ยตั้งผู้นำในคริสตจักรเพื่อสร้างชีวิตเราให้เติบโตนี่คือสิ่งที่ปรากฏในพระคัมภีร์ในข้อ11ข้อ12บอกว่าและพระองค์เองประทานบางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศรีบาลและอาจารย์เพื่อนะอันนี้ไม่ใช่พูดแบบวัยรุ่นนะเพื่อไม่ใช่พูดต่อนะเพื่อเตรียมธรรมิกชนสำหรับการปฏิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์พระธรรมใน2ข้อแรกนี้นะครับได้บอกให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นตั้งบางคนมาในคริสตจักรเพื่อจะเสริมสร้างชีวิตเราให้พรักพร้อมเพื่อเราจะเตรียมพร้อมตัวเราทำให้ก็คือเราผู้รับเชื่อเนี่ยให้ปฏิบัติและเสริมสร้างพระกายของพระเยซูขึ้นมาพระธรรมตอนนี้พูดถึงของประทานทั้ง5ซึ่งแน่นอนว่ามีแง่มุมความคิดที่หลากหลายอยู่หลายอย่างบ้างบอกว่าเป็นตัวบุคคลบ้างบอกว่าเป็นเพียงแค่ลักษณะของบทบาทในคริสตจักรบ้างบอกว่าบางบุคคลก็หมดแล้วไม่มีแล้วในยุคปัจจุบันนี้1หมดไปแล้ว2ใน5เหลืออยู่3ใน5ยังมีอยู่บ้างบอกว่าทั้ง5ยังอยู่ครบถ้วนแต่ไม่ว่าจะมีการตีความในแง่มุมใดในรายละเอียดเนี่ยแต่เราสามารถเห็นความคิดบางอย่างของพระคัมภีร์ได้ที่ปรากฏในตอนนี้ว่าสิ่งที่เราเห็นคือแสดงว่าเมื่อเรารับเชื่อเนี่ยชีวิตคริสเตียนไม่ได้จบอยู่เพียงแค่ต้อนรับพระเยซูมีการเสริมสร้างชีวิตเราให้เติบโตขึ้นเพื่อเราจะพรักพร้อมในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าถ้าเราลองมองดูของประทานทั้ง5เราคงจะพอมองเห็นแง่มุมของการสร้างชีวิตของเราผ่านทางของประทานทั้ง5ไม่ว่าท่านจะมีความมีแง่มุมการตีความแบบใดว่ามีหรือไม่มีมีบ้างหรือไม่มีบ้างเนี่ยแต่เราสามารถเห็นตรงกันได้ว่าของประทานทั้ง5นี้มีลักษณะพิเศษเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรใน5มุมที่แตกต่างกันเช่นของประทานอัครทูตเนี่ยอัครทูตนั้นมีหน้าที่ในการวางรากฐานคริสตจักรเสริมสร้างคริสตจักรวางรากฐานความเชื่อให้ถูกต้องเราเห็นตัวอย่างของอัครสาวกในยุคแรกตัวอย่างของอาจารย์เปาโลที่ไปวางรากฐานคริสตจักรฉะนั้นชีวิตของเรานั้นต้องรับการวางรากฐานความเชื่อในอดีตเรามีความเชื่อในศาสนาเดิมในความเชื่อเดิมอยู่มากมายบางคนหลาย10ปีเราต้องรับการแก้ไขรากฐานนี้เหมือนใครจะมาซ่อมแซมตึกอาคารที่ต้องมารีโนเวทใหญ่เนี่ยเขาต้องตรวจสอบรากฐานก่อนเลยว่าจะสร้างใหม่ขึ้นมาให้มันสูงขึ้นเนี่ยรากฐานไหวไหมบางทีต้องไปแก้ถึงรากฐานต้องขุดรากฐานขึ้นมาต้องยกพื้นขึ้นมาต้องเสริมรากฐานกันใหม่เลยโครงสร้างไหวไหมรองรับได้ไหมอิฐปูนเสาเข็มหลังคาไหวไหมแก้ไขให้ดีขึ้นนี่คือหน้าที่อัครทูตในการมาวางรากฐานคริสตจักรบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรและวางรากฐานให้ดีเพื่อให้คริสตจักรนั้นพร้อมที่จะเติบโตขึ้นอย่างถูกต้องเปรียบเหมือนสถาปนิกของการสร้างตึกออกแบบให้ดีสร้างให้ดีสามารถต่อยอดไ
และไม่พังลงมาของประธานผู้เผยพระวจนะมีหน้าที่สำคัญคือนำการสำแดงของพระเจ้ามาบอกกับคริสตจักรการเปิดเผยของพระเจ้าการฟังเสียงพระเจ้าอย่างเจาะจงมาถึงคริสตจักรฉะนั้นผู้เชื่อเมื่อเรามารับเชื่อเราต้องรู้จักการฟังเสียงพระเจ้ารู้จักการใกล้ชิดพระเจ้ารู้จักการไม่เพียงแต่อ่านพระคัมภีร์เป็นข้อมูลเท่านั้นหรือการมาโบสถ์มาเรียนรู้ในสมองแต่มันต้องลงไปถึงจิตใจจิตวิญญาณฉะนั้นของประธานผู้เผยพระวจนะจึงมีหน้าที่ในการช่วยผู้เชื่อผู้คริสเตียนที่รับเชื่อเนี่ยให้ได้ยินเสียงพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนเราอยู่ในโลกเราอาจจะถูกปิดหูปิดตาคลื่นของเรามันจูนไม่ตรงกับพระเจ้าซะเลยของประธานนี้ก็จะมาช่วยในการนำเสียงของพระเจ้าทิศทางของชีวิตทิศทางของคริสตจักรมาสู่คนของพระเจ้าฉะนั้นเราต้องรับการเสริมสร้างเรื่องนี้ด้วยของประธานผู้ประกาศข่าวประเสริฐแน่นอนว่าของประธานนี้จะช่วยในการนำคนมารับความรอดอย่างแท้จริงเชื่ออย่างแท้จริงของประธานการประกาศไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นของประธานระดมคนนะครับเขาไม่ใช่ของประธานที่ระดมพลเก่งชวนคนเก่งจัดโปรโมชั่นชวนคนมาบวชเก่งนั่นไม่ใช่ของประธานผู้ประกาศผู้ประกาศคือทำให้คนกลับใจใหม่อย่างแท้จริงและเชื่ออย่างแท้จริงว่าความรอดคืออะไรพระคุณของพระเจ้าคืออะไรการพิพากษาคืออะไรชีวิตเก่าชีวิตใหม่บึงไฟนรกเป็นยังไงจนกลับใจใหม่เชื่อในกางเขนพระเยซูอย่างแท้จริงบังเกิดใหม่รับความรอดฉะนั้นคำถามสำหรับผู้เชื่อของเราคือเมื่อเรารับเชื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามบางคนรับเชื่อด้วยอัศจรรย์บางคนรับเชื่อด้วยข้อมูลด้วยเหตุผลด้วยเพื่อนด้วยความรักนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่มันไม่จบแค่นั้นเราต้องไปสู่การเชื่ออย่างแท้จริงบังเกิดใหม่อย่างแท้จริงเอเมนไหมครับบังเกิดใหม่รับความรอดอย่างแท้จริงจนมั่นใจว่าถ้าวันนี้ชีวิตเราจากโลกนี้ไปกุญแจเข้าสวรรค์ของเรานั้นมันถูกดอกใช่ไหมถือไว้ถูกดอกใช่ไหมไม่ใช่มีพวงกุญแจเยอะไปหมดเลยจะเข้าสวรรค์ไขไม่ถูกเพราะเราไม่ทิ้งความของเก่าเราสับสนไปหมดของประธานศรีบาลที่ปรากฏว่าพีมีหน้าที่อะไรอภิบาลผู้เลี้ยงดุจผู้เลี้ยงแกะพระเจ้าต้องการจะเลี้ยงดูท่านให้ท่านมีประสบการณ์ที่พระเจ้ามาเลี้ยงดูชีวิตของท่านมาให้ความรักกับท่านมาโอบกอดท่านเหมือนผู้เลี้ยงอุ้มแกะพระเจ้าจะมาอุ้มท่านโอบกอดท่านปลอบประโลมใจให้ท่านมีประสบการณ์แห่งความรักของพระเจ้าผ่านของประธานนี้ฉะนั้นคริสเตียนจึงไม่ได้เพียงแค่รับเชื่อและจบแต่ว่าเราต้องเริ่มต้นดำเนินชีวิตด้วยความใกล้ชิดพระเจ้าด้วยความอบอุ่นด้วยความรักเรารู้จักเสียงผู้เลี้ยงเรารู้จักเสียงของคนเลี้ยงแกะแล้วเราเดินตามถูกคนใช่ไหมไม่ใช่เรารับเชื่อมาแล้วเราแยกไม่ออกระหว่างเสียงมารกับเสียงพระเจ้าจนเราเดินมั่วหมดเหมือนแกะเหมือนแกะตาบอดเดินงงงงงงแล้วก็ตกเหวตายแต่เรารู้จักเสียงของผู้เลี้ยงของเราคือพระเยซูและตามอย่างถูกต้องของประธานอาจารย์ก็มาสอนเราเพื่อให้เรานั้นเติบโตขึ้นในความเข้าใจในพระเจ้าให้เราอ่านพระคัมภีร์รู้เรื่องให้เราอ่านพระคัมภีร์เป็นให้เรารู้ว่าเราควรจะเข้าใจพระคำของพระเจ้าแบบไหนสิ่งนี้สำคัญมากเพราะว่าคริสเตียนจำนวนมากเมื่อรับเชื่อด้วยความจริงใจแต่เติบโตมาผิดเพี้ยนเพราะว่าไม่รู้พระคำของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ซ้ายปะขวาหน้าแปะหลังเพราะว่าไม่รู้ถึงเบื้องหลังไม่รู้ตีความพระคัมภีร์ไม่เป็นไม่รู้บริบทของพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์ประโยคนึงก็ตีความเป็นหลักการไปเลยจนสับสนในชีวิตเห็นในพระคัมภีร์มีตอนนึงเขียนคำว่ามีภรรยาหลายคนก็เลยดำเนินชีวิตแบบมีภรรยาหลายคนว่าอ้างว่านี่พระคัมภีร์ให้ตัวอย่างเอาไว้แล้วเพราะว่าอ่านโดยไม่ดูบริบทพระคัมภีร์เอาซะเลยก็เป็นปัญหาฉะนั้นของประธานอาจารย์คือความหมายคือการที่เรารับการเสริมสร้างชีวิตจนเราเข้าใจหลักการของพระเจ้าเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ปรากฏในพระคัมภีร์ฉะนั้นชีวิตคริสเตียนจึงมีมากกว่าการรับเชื่อแต่ต้องรับการฝึกสอนฝึกฝนเสริมสร้างขัดเกลาจนเราเติบโตขึ้นพลักพร้อมในการกระทำการของพระเจ้าเอเมนไหมครับเปรียบเหมือนทหารที่ไปออกรบทหารที่ออกรบได้แล้วเอาตัวรอดกลับมาได้เนี่ยคือทหารที่ถูกฝึกมาอย่างดีใช่ไหมจะต้องมีการฝึกฝนมาอย่างดีถึงจะสามารถอยู่ในสนามรบได้ถ้าทหารไม่เคยฝึกมาก่อนยิงปืนก็ไม่เป็นป
ดเซฟปืนก็ไม่เป็นเนี่ยจะยิงไปได้ยังไงใช่ไหมหรือว่าวิ่งก็ไม่เป็นวิ่งมั่ววิ่งไปวิ่งมาวิ่งเข้าดงศัตรูเนี่ยก็คงจะเป็นทหารที่ใช้การไม่ได้ฉะนั้นคริสเตียนต้องรับการฝึกฝนเหมือนกันตอนผมเรียนรอดอนะครับตอนเรียนรอดอเราต้องไปฝึกที่เขาชนไก่ใช่ไหมในนี้หลายคนก็คงเคยผ่านมาแล้วนะฮะเขาชนไก่มีอยู่การฝึกหนึ่งไม่เรียกว่าฝึกออกตีนะฮะฝึกออกตีคือเราต้องวิ่งเป็นแนวใช่ไหมแล้วก็วิ่งไปยังจุดกำบังแล้วก็ถือปืนแล้วก็กระโดดปุ๊บแล้วก็เหมือนกับไปทีละชุดอะไรเงี้ยเตรียมออกตีลุกในพื้นที่ข้าศึกผมก็เตรียมวิ่งนะครับเขาบอกให้วิ่งเราก็ต้องวิ่งแล้วก็ไปถึงจุดหมายวิ่งเพื่อไปโดดหลบตรงนั้นแล้วเขาก็จัดฉากมีระเบิดนะครับตู้ม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 เลยนะครับผมก็เตรียมตัววิ่งนะครับผมอยู่ขวามือสุดพอดีเตรียมวิ่งพอเขาว่าออกชุดที่หนึ่งออกตีผมก็วิ่งสุดใจวิ่งวิ่งวิ่งเสร็จกระโดดหมอบปุ๊บมีเสียงครูฝึกตะโกนมาไอ้คนนั้นน่ะไปหมอบทับระเบิดทำไม คือผมเองนะครับผมเองนี่แหละวิ่งออกนอกทางวิ่งมั่วหลับหูหลับตาวิ่งวิ่งใหญ่เลยนะครับวิ่งออกนอกทางวิ่งจนออกไปในโซนที่เขาวางระเบิดเอาไว้นะดีที่ไม่กดซะก่อนผมจะได้ลอยขึ้นมานะครับแล้วก็บินขึ้นมาได้เป็นทหารอากาศบินบนฟ้าถ้าทหารไม่ถูกฝึกมาอย่างผมเนี่ยออกสนามรบเนี่ยตายอย่างเดียวเลยนะครับฉะนั้นคริสเตียนเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรารับเชื่อเนี่ยเหมือนเราแต่งตัวเป็นทหารละแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นเราไม่ได้สามารถออกรบได้ทันทีเราต้องรับการฝึกฝนรับการฝึกสอนผ่านทางผู้เลี้ยงผ่านทางคนในคริสตจักรผ่านทางคนที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งมาพี่น้องครับคริสตจักรของเราเนี่ยตั้งใจอย่างแน่วแน่ตั้งแต่เราเปิดมาเมื่อ6ปีที่แล้วว่าเราอยากเป็นคริสตจักรที่สร้างสาวกเพราะนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าเราไม่ต้องการเห็นเพียงแค่คนมาเยอะๆแล้วพอวันสุดท้ายไม่มีใครไปด้วยเลยพี่น้องครับความสำเร็จของคริสตจักรไม่ได้วัดที่จำนวนคนที่มาโบสถ์ในวันนี้นะครับมันวัดที่คนที่เหลืออยู่เมื่อจบชีวิตลงต่างหากว่าเหลืออยู่กี่คนที่จะไปสวรรค์ร่วมกับเราอาจจะมีคนสนใจมาโบสถ์มากมายแต่คนที่รับเชื่ออย่างแท้จริงและคนที่ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องกับพระเจ้าจำนวนสุดท้ายต่างหากที่จะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ร่วมกันฉะนั้นเราจึงตั้งใจว่าเราจะเป็นคริสตจักรที่สร้างสาวกแต่สิ่งสำคัญมากที่ในการเป็นคริสตจักรแห่งการสร้างสาวกคือ1เราจะต้องเป็นสาวกของพระคริสต์ก่อนเห็นไหมครับเราจะไม่สามารถสร้างใครได้ถ้าเราไม่ได้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นการเป็นสาวกของพระเยซูจึงไม่ใช่เพียงแค่การรับเชื่อพระเยซูยังบอกว่าจงแบกกางเขนแล้วตามเรามาพระเยซูยังบอกตั้งแต่ในพระคัมภีร์เลยว่าจงแบกกางเขนบางคนก็บอกแบกมันแปลว่าแบกความทุกข์ยากบางคนแปลว่าแบกน้ำพระทัยแบกแผนงานของพระเจ้าอะไรก็ตามแต่รู้แน่ๆคือเป็นการแบกสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราและสำคัญคือตามพระองค์ไปเอเมนตามพระเยซูคริสต์ไปเราเป็นสาวกของพระเยซูเรียนรู้จากพระเยซูและเดินตามพระองค์ไปแล้วเมื่อเราเป็นสาวกของพระคริสต์เราจึงสามารถที่จะเป็นผู้สร้างสาวกแบบพระคริสต์ได้ฉะนั้นผมหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเมื่อเรามารับเชื่อในพระเจ้าเนี่ยอย่าให้เราหยุดเพียงแค่เราสบายใจว่าเราเชื่อแล้วเรามีตั๋วไปสวรรค์เรียบร้อยเราเก็บตั๋วนี้ไว้อย่างดีในลิ้นชักในตู้เซฟแห่งชีวิตเราจะไม่พลาดเป็นอันขาดแต่พระเจ้าต้องการให้ท่านไปไกลกว่านั้นนอกจากการรับเชื่อคือการเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นผ่านผู้ที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ให้ดูแลชีวิตของท่านฉะนั้นหวังว่าจะมีใครนะครับทุกคนในโบสถ์ของเรานะครับจะมีผู้เลี้ยงดูแลชีวิตท่านจะมีใครสักคนหนึ่งที่ดูแลชีวิตท่านสอนท่านในทางพระเจ้าสอนพระคัมภีร์ท่านเอาใจใส่ท่านเตือนสติท่านสำคัญมากคือคนเตือนสติเราพี่น้องว่าจริงไหมครับคนชมเราเนี่ยหาไม่ยากเราทำดีก็มีคนชมมากมายคนหนุนใจหาไม่ยากเพราะว่าคริสเตียนชอบหนุนใจอยู่แล้วแต่คนจะมาเตือนสติท่านเนี่ยหายากมากยากที่สุดฉะนั้นถ้าเจอใครที่กล้าเตือนท่านนะครับรีบไปกรอกใบสมัครว่าขอเป็นพี่เลี้ยงเราด้วยนะครับเพราะแสดงว่าเขารักท่านมากเลยแล้วเขาห่วงใยท่านมากแล้วเขาพร้อมที่จะเป็นระเบิดพลีชีพแบบมาเตือนท่านน่ะเพราะเตือนท่านเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยนะครับเขาอาจจะถูกด่ากลับก็ได้
ต่เขารักท่านมากไงเขาก็เลยมาเตือนท่านมาสอนท่านขอให้เราได้ทุกคนเนี่ยมีผู้เลี้ยงที่ดูแลชีวิตเอเมนไหมครับและไปไกลกว่านั้นคือเราทุกคนในห้องประชุมนี้นะครับหนุนใจพี่น้องว่าให้เราเติบโตขึ้นและเป็นผู้เลี้ยงดูแลใครสักคนด้วยพี่น้องครับงานพระเจ้าต้องการคนที่จะดูแลมากมายมีคนอีกเยอะที่จะรับเชื่อในช่วงคริสต์มาสรับเชื่อในช่วงเดือนมกราที่มีงานประกาศใหญ่และตลอดทั้งปีข้างหน้ามีคนอีกเยอะที่ต้องการผู้เลี้ยงคำถามคือใครล่ะจะเป็นผู้เลี้ยงจะฝากไว้ที่บางคนในคริสตจักรก็เป็นไปไม่ได้ผมกับอาจารย์อ้นเองเรานั่งนับดูคนที่เราต้องดูแลเนี่ยมันเยอะเกินความสามารถของเรามากๆเราจะต้องแยกล่างเป็นสัก3เท่า4เท่าถึงจะดูแลได้หมดคนที่เราต้องดูแลมีคนที่มีปัญหาต้องการคำปรึกษาต้องการการช่วยเหลือเยอะไปหมดเลยนั้นท้าทายพี่น้องจริงๆว่าให้เราเติบโตขึ้นมาอย่าหยุดเพียงแค่เรารับเชื่อแต่ก้าวขึ้นมาในการเป็นผู้เลี้ยงดูแลคนอื่นต่อไปด้วยเอเมนไหมครับเอเมนสิ่งที่2นะครับรับเชื่อแล้วยังไงต่อนะครับสิ่งที่2คือเราต้องเติบโตขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณเติบโตขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์ในตอนที่เราอ่านมัทธิวนี่มีคำว่าจนกว่าเราจะบริบูรณ์เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาฉะนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยไม่เพียงแต่ให้เรารับเชื่อแล้วก็จบแค่นั้นแต่ต้องการให้เราเติบโตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณด้วยและผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณหน้าตาเป็นยังไงครับมีริ้วรอยหน้าตาดูเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้หรือเปล่าฮะหรือว่าหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาแบบผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเนี่ยดูแล้วต้องขุ่มๆไหมครับขุ่มๆดูเหมือนคนแก่เรียนหรือต้องหน้ายิ้มตลอดเวลาแบบอาจารย์เกรสช่วงนี้พูดถึงบ่อยนะเพราะนั่งหน้าพอดีนะครับผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณหน้าตาเป็นยังไงยิ้มตลอดเวลาหน้าขุ่มตลอดเวลาจริงจังตลอดเวลาหรือว่าเป็นแบบไหนกันแน่นะครับผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเป็นคำถามที่พี่น้องอยากรู้คำตอบไหมครับถ้าพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเติบโตขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราน่าจะถามดูเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วพระเจ้าแล้วผู้ใหญ่เป็นยังไงเราเป็นผู้ใหญ่หรือยังเราอายุเยอะแล้วนะเนี่ยแต่ถ้าการอายุเยอะหมายถึงการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราคงไม่ได้ยินคำว่าเท่าทารกใช่ไหมที่อายุมากแก่แต่ตัวแต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่น้องผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณจึงไม่ได้ดูที่อายุจึงไม่ได้ดูที่หน้าตาจึงไม่ได้ดูที่ความสามารถหรือว่าสิ่งที่เรารู้มาแต่ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนั้นมีความหมายอยู่หลายๆอย่างพระคัมภีร์บอกอธิบายถึงแง่มุมของการเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณไว้เนี่ยอย่างสามประมาณ3ประการนะครับสิ่งแรกคือผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจะบริบูรณ์ด้วยความเชื่อและความรู้ในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ในที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าลักษณะของผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะบริบูรณ์ด้วยความเชื่อและความรู้ในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับชีวิตคริสเตียนนั้นมีอยู่2คําที่เราต้องเอาใจใส่อย่างมากและถ้าเรามี2สิ่งนี้นั่นคือความหมายของการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณในสิ่งแรกคําแรกคือว่าความเชื่อชีวิตที่บริบูรณ์ด้วยความเชื่อสิ่งที่2คือบริบูรณ์ที่ความรู้ ฮีบรู 11 ข้อ 6 บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยพี่น้องพระเจ้าปรารถนาให้เรามีความเชื่อต้องการให้เรามีความเชื่อแน่นอนเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเราต้องใช้ความเชื่อในการรับเชื่อแต่ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนแต่ละวันเนี่ยเราต้องเพิ่มพูนในความเชื่อเรามากขึ้นมากขึ้นพี่น้องถ้าไม่มีความเชื่อจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราไม่มีความเชื่อเราจะไม่กล้าอธิษฐานแล้วเราก็จะไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็จะไม่กล้าที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหมถ้าเราไม่มีความเชื่อเราจะนมัสการพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะเราไม่เห็นพระเจ้าเราต้องใช้ความเชื่อในการนมัสการพระเจ้าถ้าเราไม่มีความเชื่อเราจะอ่านพระคัมภีร์แบบเป็นตัวอักษรธรรมดาเพราะเราไม่มีความเชื่อว่าพระคัมภีร์จะเปลี่ยนแปลงเราได้ฉะนั้นการมีความเชื่อจะเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะช่วยให้เราเติบโตขึ้นในการเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณถ้าเราไม่มีความเชื่อพระเจ้ามาเรียกเราให้เราประกาศข่าวเสริมเราจะบอกว่าเราประกาศไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นคนรู้น้อยเราขาดความเชื่อคนเจ็บป่วยมาเราก็ไม่กล้าอธิษฐานเพราะเราไม่มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้เราได้ไหมเราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เติบโตขึ้นในการเป็นผู้ใหญ่ได้เ
พอเราเจอปัญหาเราก็จะไม่กล้าที่จะตัดสินใจก้าวข้ามปัญหาเพราะเราไม่มีความเชื่อเราขาดความเชื่อในการที่เราจะก้าวข้ามปัญหาไปได้ถ้าโมเสสไม่มีความเชื่อบอกพระเจ้าแหวกก่อนสิแล้วค่อยถึงจะเอาไม้ตีพระเจ้าว่าไม่เจ้าต้องตีมันก่อนต้องสั่งมันก่อนต้องชูมือก่อนแล้วน้ำจะแหวกออกพระเจ้าต้องการให้เราใช้ความเชื่อเพื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าเราเห็นก่อนนั่นไม่เรียกว่าความเชื่อเหมือนที่พระเยซูตำหนิใช่ไหมบอกต้องเห็นเอานิ้วแหย่ก่อนใช่ไหมถึงจะมีความเชื่อนั่นไม่เรียกว่าความเชื่อเพราะเห็นไปแล้วนั่นไม่เรียกว่าความเชื่อพี่น้องความเชื่อจะช่วยให้เราเติบโตขึ้นในความเป็นผู้ใหญ่พี่น้องว่าจริงไหมชีวิตของเราทุกวันนี้ถ้าเรามีความเชื่อมันจะช่วยดึงให้เราเติบโตขึ้นกล้าตัดสินใจมากขึ้นกล้าลุกขึ้นมากขึ้นบางคนมีความบาดเจ็บในใจขมขื่นในใจมีความทุกข์อยู่ในใจนั่นก็เป็นเรื่องจริงมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตไม่มีใครปฏิเสธความจริงในอดีตที่เกิดขึ้นกับท่านได้แต่ความเชื่อจะบอกว่าอะไรบอกว่าท่านสามารถก้าวข้ามมันได้ก้าวข้ามมันได้นี่คือความเชื่อถ้าเราไม่มีความเชื่อเราจะว่าไม่จริงหรอกเราอยู่ในความขมขื่นเราจะมีนี้ตลอดชีวิตเราจะเป็นนกคอหักตลอดชีวิตนั่งเศร้านอนเศร้าอยู่มุมห้องปิดไฟเอาไฟส่องไปที่มุมห้องเพื่อให้มันดูเศร้าที่สุดเปิดเพลงเศร้าๆแล้วบอกว่าเราจะอยู่ในความขมขื่นบาดเจ็บทุกข์ใจมันตลอดชีวิตเลยเพราะเราไม่มีความเชื่อว่าเราจะสามารถผ่านไปได้แต่พี่น้องครับพระเยซูบอกว่าเราจะต้องมีความเชื่อในพระเจ้าแล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เอเมนไหมครับ1เปโตรบทที่3ข้อ15ถึง16บอกว่าจงเตรียมพร้อมเสมอที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่านแต่จงตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนและด้วยความนับถือชีวิตคริสเตียนไม่ได้จบเพียงแค่รับเชื่อแล้วก็ใช้ความเชื่อแต่มีความเข้าใจมีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งที่เราเชื่อด้วยเปโตรบอกว่าจงสามารถตอบได้อธิบายได้พี่น้องว่าจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นไหมครับว่าเวลามีคนมาถามท่านแล้วท่านอธิบายได้น่าตื่นเต้นไหมน่าภูมิใจไหมครับเวลามีคนมาถามพระคัมภีร์พี่พระคัมภีร์ข้อนี้ว่ายังไงนะแล้วเราก็ยืนขึ้นแล้วเราก็อ่านดูคำถามดีขอเวลาไปตอบกันนะเพราะเราตอบอะไรไม่ได้เขาถามเรื่องพื้นฐานเราก็ขอเวลาไปถามอาจารย์ก่อนนะเราตอบอะไรไม่ได้เลยเราตอบอะไรไม่ได้มันคงจะเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดเหมือนกันนะที่เราตอบอะไรใครไม่ได้เลยอ่ะพี่น้องเคยรู้สึกไม่ค่อยอยากให้ใครมาถามไหมเพราะว่าเราตอบอะไรไม่ได้อ่ะเราไปสอนไม่มีคนจบแล้วห้ามถามไอ้ถามปิดเลยแล้วกันนาพระเยซูเอเมนห้ามถามถ้าถามแล้วเนี่ยกลัวจะตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้อะไรมากกว่าตัวหนังสือที่มีคนเขียนมาให้เราอ่านตามนั้นพี่น้องพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตขึ้นในความรู้ในพระเจ้าด้วยเราต้องรู้เหตุผลว่าทำไมเราถึงได้มาโบสถ์ทำไมเราต้องมาโบสถ์ถ้ามีคนถามแบบทุบดินเลยว่าไม่มาโบสถ์แล้วไม่รอดเหรอก็รอดนี่แล้วทำไมต้องมาเอายังไงดีล่ะทีนี้เอานะมาเถอะดีกว่าอยู่เปล่าดีกว่าว่างๆอยู่ที่บ้านไม่ใช่เหรอบอกเอ้ยผมไม่ว่างผมมีงานทำผมไปสัมมนาดีกว่าโอ้โหช่วงอาทิตย์เช้าเนี่ยคอร์สดีๆเพียบเลยผมไปสัมมนาดีกว่าจะได้มาเติบโตในอาชีพไงจะได้เอาเงินถวายเยอะๆฟังดูดีแล้วเราจะตอบเขายังไงล่ะว่ามาเถอะมานะพี่ขอร้องอ้าวอธิบายไม่ได้ก็ใช้มุกกดดันขอร้องนะพี่ขอร้องนะใครๆเขาก็มากันนี่ก็ใช้เหตุผลแบบนี้ใช่ไหมใครๆเขาก็มากันมาเธอมาโบสถ์พี่น้องครับคนจำนวนมากเนี่ยไม่ใช่ว่าเขารังเกียจโบสถ์นะแต่เขาไม่รู้เหตุผลไงว่าทำไมต้องมาเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาโบสถ์ทำไมต้องอ่านพระคัมภีร์ทำไมต้องถวายทรัพย์โอ้ยอาจารย์เงินผมก็ไม่ค่อยจะมีแล้วค่าแรงขั้นต่ำจะไปถวายได้ยังไงเอาไว้ผมค่าแรงขั้นสูงก่อนนะแล้วค่อยมาถวายเราจะอธิบายว่ายังไงว่าถวายเธอจะบอกเขายังไงดีเอานะช่วยๆกันใครเขาก็ถวายทั้งนั้นแหละ นี่เรียกว่าใช้มุกเดิมนะไม่รู้จะตอบอะไรแล้วก็ตอบคนส่วนใหญ่ไว้ก่อนนะครับ
ขาก็ถวายกันทั้งนั้นแหละนะช่วยๆกันหน่อยเราอธิบายไม่ได้เลยอึดอัดไหมอึดอัดนะชีวิตจะดูอึดอัดทับกลเลยเพราะเราอธิบายใครไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องขอพระเจ้าช่วยเราว่าไม่เพียงแต่เรารับเชื่อแล้วเนี่ยเราเติบโตขึ้นในความรู้ในพระเจ้าด้วยอธิบายคนได้อธิบายในหลักการพระเจ้าได้แน่นอนว่าไม่มีใครตอบทุกคำถามได้นะครับผมไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องตอบทุกคำถามเพราะผมเองก็ตอบทุกคำถามไม่ได้เหมือนกันแต่อย่างน้อยขอให้เรื่องพื้นฐานเราตอบได้เรามีเหตุมีผลเราเข้าใจพระเจ้าที่เราเชื่อเราเข้าใจพระคัมภีร์พื้นฐานที่เราอ่านอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วถ้าเราไม่รู้คำตอบสำคัญมากหลังจากนี้ถ้าเราไม่รู้คำตอบเราจะต้องสามารถรู้วิธีไปหาคำตอบที่ดีมาอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอไม่รู้คำตอบก็จะใช้วิธีการทำยังไงครับไปปรึกษา Google ปรึกษาอาจารย์ Google บอก Google มีคนถามมาจะตอบเขาว่ายังไงดีพี่น้องต้องระวังให้มากเพราะสมัยนี้ถ้าเราเสิร์ชไม่ดีนะครับมันจะขึ้นมาด้วยลัทธิสอนผิดเต็มไปหมดเลยผมลองเสิร์ชคำว่า1เปโตรธรรมดานะครับเว็บไซต์ที่ขึ้นมามัน5อันดับแรกเนี่ยไม่ใช่ของคริสเตียนเลยนะครับพยานพระยะโฮวามอมอนอะไรอย่างมาเต็มเลยนะครับอธิบายพระคัมภีร์เป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่นั่นคือลัทธิสอนผิดทั้งนั้นเลยที่ไม่ได้เชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่เขาคงจะมีเครื่องมือปั่นน่ะจนเวลาผมลองหลายครั้งมากเลยนะเสิร์ชอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับความเข้าใจเนี่ยจะขึ้นมาก่อนเลยแล้วถ้าเราหาความรู้ไม่เป็นอะไรขึ้นมาก่อนเรากดเลยแล้วก็เชื่อก๊อปปี้มาส่งเลยเนี่ยอาจารย์ตีตกได้เพราะว่าไปก๊อปปี้อะไรมาก็ไม่รู้ฉะนั้นสำคัญกว่าความรู้ที่มีนะครับคือวิธีการหาความรู้เราต้องรู้ว่าแหล่งที่เราควรจะเรียนคือที่ไหนเราต้องแยกแยะระหว่างอาหารที่ถูกต้องกับอาหารปลอมได้อย่าไปกินข้าวปลอมกินข้าวจริงต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือข้าวจริงอะไรคือข้าวปลอมอะไรคือไข่จริงอะไรคือไข่ปลอมแยกให้ได้เพื่อเราจะปลอดภัยและเสริมสร้างความรู้เราจริงๆไม่ใช่ถูกหลอกด้วยข้อมูลที่มีคนมาใส่เอาไว้ฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจในพระเจ้าจงเชื่ออย่างสุดใจแล้วก็จงมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเอเมนไหมครับมีความเชื่อที่สุดใจอย่าสงสัยในพระความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและมีความรู้ในพระเจ้าอย่างลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นรู้วิธีการแยกแยะรู้ว่าอะไรจริงอะไรที่เทียมเท็จเอเมนนะครับข้อ14บอกว่าบอกถึงผลที่เกิดขึ้นเมื่อชีวิตคริสเตียนมีความบริบูรณ์ในความเชื่อและในความรู้เนี่ยข้อ14บอกว่าเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาลองนึกถึงคนที่เป็นแบบนี้ใครว่าไงมาก็เออจริงด้วยเออจริงด้วยเออจริงด้วยใครส่งอะไรมาในไลน์โอ้ยเชื่อทันทีเนี่ยนี่เรียกว่าซัดไปซัดมาหันไปหันมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงเมื่อเรามีความบริบูรณ์ในความเชื่อและบริบูรณ์ในความรู้เราจะมีจุดยืนที่มั่นคงไม่หวั่นไหวในคำสอนที่ผิดเพี้ยนอย่างง่ายๆไม่ถูกหลอกง่ายเอเมนไหมครับอยากให้เราเป็นคริสเตียนที่ถูกหลอกง่ายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในความเข้าใจในพระเจ้าสิ่งที่สองครับความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณนอกจากเราบริบูรณ์ด้วยความเชื่อและบริบูรณ์ด้วยความรู้แล้วเนี่ยสิ่งที่สองคือการใช้ความจริงด้วยใจด้วยความรักการใช้ความจริงด้วยความรักในข้อ15บอกว่าให้เรายึดถือความจริงด้วยความรักนี่เป็น2สิ่งที่อยู่คู่กันในพระคัมภีร์ตอนนี้และอยู่ในลักษณะของพระเยซูคริสต์ลักษณะของคำสอนของพระเจ้าในตลอดพระคัมภีร์คือการใช้ความจริงด้วยความรักเมื่อเรามีความรู้ในพระเจ้าเมื่อเรามีประสบการณ์ในพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่ตามมาและเป็นดาบ2คมคือในด้านหนึ่งเราจะช่วยเสริมสร้างคนได้อีกด้านหนึ่งคือเรามีความรู้มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาทำร้ายผู้คนผ่านคำพูดที่ไม่หนุนใจผ่านความหยิ่งยโสเรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาคนอื่นไม่รอดด้วย
ความรู้ท่วมหัวจนเราเอาความรู้นั้นประสบการณ์ในพระเจ้านั้นมาตัดสินคนอื่นมาทำร้ายผู้อื่นมาตำหนิติชะติฉินนินทาคนอื่นนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรามีประสบการณ์มีความเชื่อมีความรู้มากขึ้นและเราใช้สิ่งนี้เป็นความจริงนี้เสริมสร้างผู้อื่นพระคัมภีร์มีกล่าวถึงฟาริสีใช่ไหมครับฟาริสีที่เป็นคนที่มีความรู้เยอะมากในพระเจ้าแต่เขาใช้ความรู้นั้นในการมาตัดสินผู้อื่นในการมาทำร้ายผู้อื่นนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเวลาเราเห็นคนล้มเวลาเราเห็นคนทำผิดพลาดในทางพระเจ้าเนี่ยพี่น้องตอบสนองแบบไหนนั่นคือตัววัดเราสอนเขาหรือเราด่าเขาเรามีประสบการณ์เยอะเรารู้มากเห็นคนทำผิดโอ้โหคนทำผิดเร็วมากเราสอนเขาหรือเราด่าเขาเราแนะนำเขาหรือเราถากถางเขาว่าโอ้โหเด็กจริงเลยแย่มากเลยอ่อนมากอะไรอย่างนี้จะมาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงเนี่ยอ่อนมากหรือเราหนุนใจเขาต่างหากเราหนุนใจเขาหรือว่าเราซ้ำเติมเขาเมื่อเขาทำผิดพลาดเราอธิษฐานเผื่อเขาไหมหรือเราสาปแช่งเขาเกลียดมันมากเลยคนนี้โอ้โหเกลียดมากเลยมาบ่นนะเกลียดไม่อยากเห็นหน้าเขาเลยอยากให้เขาหายสาบสูญเป็นอากาศธาตุสลายสาหายไปเลยเราเหิดไปเลยก็ได้เกลียดมากหรือเราอธิษฐานเผื่อเขาเราเห็นคนทำผิดเราเห็นคนทำพลาดเราเห็นคนล้มลงเห็นคนอ่อนแอเราอธิษฐานเผื่อเขานั่นคือเราใช้ความจริงด้วยความรักไงเราให้โอกาสเขาหรือเราขับไล่เขาสิ่งที่เราแสดงออกมามันจะสะท้อนว่าเราใช้ความจริงด้วยความรักหรือเราใช้ความจริงด้วยความเกลียดชังซึ่งไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าฉะนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่แท้ครับขอให้เราได้เติบโตขึ้นในความเชื่อเติบโตขึ้นในความรู้ในพระเจ้าและใช้สิ่งเหล่านี้ในการเสริมสร้างผู้อื่นสิ่งที่3สุดท้ายคือผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณนั้นจะรับใช้อย่างเต็มที่ด้วยจะรับใช้อย่างเต็มที่ข้อ16กล่าวบอกว่าเนื่องจากพระองค์นี้เองร่างกายทั้งหมดจึงได้รับการเชื่อมและประสานเข้าด้วยกันโดยทุกๆข้อต่อที่ประทานมานั้นและเมื่อแต่ละส่วนทํางานตามหน้าที่แล้วก็ทําให้ร่างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรักเมื่อเรารับเชื่อในพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบเราต้องเติบโตขึ้นผ่านผู้เลี้ยงผ่านผู้นำในคริสตจักรที่มาเสริมสร้างชีวิตเราเติบโตขึ้นยังไงเติบโตขึ้นในความเชื่อเติบโตขึ้นในความรู้ในพระเจ้าแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปเสริมสร้างหรือในความรักแล้วยังไงต่อเอามารับใช้พระเจ้าด้วยเต็มที่ที่พระเจ้าทรงใช้เราไว้คำว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้มีคำว่าเชื่อมประสานเข้าด้วยกันแล้วก็ทุกข้อต่อเนี่ยสามคำนี้มีความหมายที่ให้แง่มุมคนละแบบกันคำว่าเชื่อมในคำนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับหินที่มาเรียงกันจนกลายเป็นอาคารเรียงกันต่อกันอย่างถูกตำแหน่งเอาหินมาเรียงกันคำว่าประสานเข้าด้วยกันเนี่ยในความหมายเขารู้สึกคือเป็นการที่ชิ้นส่วนต่างๆเล็กๆแบบนาฬิกาเนี่ยมันเชื่อมต่อกันมันยึดโยงกันจนอันหนึ่งขยับก็มันก็พากันขยับไปทั้งระบบขาดใครไม่ได้เลยมันเชื่อมประสานกันเดินไปด้วยกันติ๊กๆไปด้วยกันและคำว่าทุกข้อต่อคำนี้ให้ความรู้สึกของนักร้องประสานเสียงที่ต่างคนต่างร้องไม่มีใครร้องตามกันแต่พอรวมกันแล้วเนี่ยเพราะรวมแล้วเพราะบางคนอาจจะร้องไม่เก่งก็ฮืออาอืออาไปตามทำนองบางคนร้องเก่งหน่อยก็เสียงดังหน่อยแต่รวมๆแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในภาพของพระคัมภีร์ข้อนี้ให้ความรู้สึกว่าเราทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นอาคารเดียวกันเราทุกคนมาเชื่อมต่อกันมาเรียงต่อกันอย่างสวยงามทุกคนเกี่ยวข้องกันแบบชิ้นส่วนในนาฬิกาเราต้องเชื่อมกันเราต้องทำงานร่วมกันและอยู่เหมือนเราอยู่ในคณะภาพรวมที่อาจจะแตกต่างกันในเสียงแตกต่างกันในหน้าที่แต่รวมๆแล้วดูเพราะดูดีและในข้อนี้มีคำว่าแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่เมื่อทุกคนทำตามที่พระเจ้าทรงเรียกเมื่อทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีเนี่ยคริสตจักรก็ยืนมั่นคงคริสตจักรก็เติบโตขึ้นในทางพระเจ้าผ่านเราทุกคนที่เติบโตขึ้นพี่น้องนึกภาพเหมือนกับเรายืนขาเดียวตอนแรกว่าจะให้พี่น้องลองช่วยกันยืนขาเดียวแต่ว่าเกรงใจพี่น้องอาจจะทำใหเมื่อยนะครับเราลองยืนขาเดียวดูยืนได้นานแค่ไหนบางคนบอกโหนานมากชั่วโมงกว่าก็ยืนได้นะครับเพราะเราเป็นนักเราเป็นแชมป์โลกกระต่ายขาเดียว
บางคนยืนได้นานแต่เอานานแค่ไหนก็ไม่มั่นคงใช่ไหมเราต้องกลับมายืนสองขาร่างกายถึงจะมั่นคงฉะนั้นคริสตจักรของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าบางคนทำหน้าที่ก็เหมือนยืนอยู่แต่บางคนไม่ทำหน้าที่ก็เหมือนเอาขาขึ้นมามันยังอยู่ในร่างกายนะแต่มันไม่ทำหน้าที่มันอยู่อย่างเงี้ยมันลอยไปลอยมาแล้วทำให้ร่างกายมันก็ไม่มั่นคงขาที่ยืนก็เมื่อยเนี่ยผมเมื่อยแล้วขาข้างที่ยืนข้างเดียวก็เมื่อยฉะนั้นเมื่อคริสตจักรของพระเจ้าบางคนรับใช้แต่บางคนไม่รับใช้คนที่รับใช้ก็เหนื่อยเพราะว่าต้องแบกงานต่างๆเอาไว้ในคริสตจักรเอาไว้ในตัวมากกว่าที่ควรจะเป็นแต่ถ้าลองดูทุกคนเนี่ยแบ่งงานกันทำทุกคนมีหน้าที่หมดเลยทุกคนเอาของประทานเอาสิ่งที่เป็นตัวของเราเนี่ยมาช่วยกันรับใช้พระเจ้ามากบ้างน้อยบ้างเหมือนคณะร้องประสานเสียงร้องผิดร้องถูกบ้างเก่งบ้างไม่เก่งบ้างแต่ช่วยกันหมดเลยไม่มีใครเว้นว่างเนี่ยก็เหมือนยืนสองขาร่างกายก็มั่นคงคิดจักก็มั่นคงไม่มีใครเหนื่อยเกินไปไม่มีใครเมื่อยเกินไปฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงเราจะไม่อยู่เฉยๆในคริสตจักรเราจะไม่อยู่เฉยๆในอาณาจักรของพระเจ้าเราจะหาเรื่องเราจะเป็นพวกชอบหาเรื่องไม่ใช่มาหาเรื่องทะเลาะแต่หาเรื่องรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับเราจะเป็นคนชอบหาเรื่องหาอะไรทำอยู่ตลอดเวลาเมื่อผมรับเชื่อในพระเจ้าเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะรับใช้พระเจ้าและผมก็หาเรื่องในการรับใช้พระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแม้เราเมื่อเราเป็นเด็กเราก็รับใช้ตามที่เราเป็นเด็กยกของบ้างพิมพ์งานบ้างเสิร์ฟน้ำบ้างจัดเก้าอี้บ้างเมื่อเติบโตขึ้นก็รับใช้พระเจ้าในบริบทที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆพี่น้องครับผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดีที่สุดหรือเก่งที่สุดแน่นอนเป็นไปไม่ได้แต่ผมอยากหนุนใจพี่น้องด้วยชีวิตผมเองเหมือนที่อาจารย์เปาโลพูดใน1โครินธ์11ข้อ1บอกว่าท่านทั้งหลายจงทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างของพระคริสต์อาจารย์เปาโลกล้าท้าทายผู้เชื่อว่าจงทำตามอย่างข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ทำตามอย่างเพราะข้าพเจ้าเก่งนะแต่เพราะข้าพเจ้าทำตามอย่างพระเยซูคริสต์พี่น้องผมก็ท้าทายพี่น้องเช่นเดียวกันว่าขอให้พี่น้องทำตามอย่างชีวิตผมบ้างเหมือนที่ผมทำตามอย่างพระเยซูคริสต์ผมรับเชื่อเมื่อเป็นวัยรุ่นแล้วผมก็ไม่เคยทิ้งงานรับใช้พระเจ้าเลยแม้แต่ปีเดียวแม้แต่เดือนเดียวผมก็ไม่เคยทิ้งงานรับใช้พระเจ้าผมจะหาเรื่องตลอดหาเรื่องหางานรับใช้ตลอดเวลาว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อผมจบมหาลัยผมถวายตัวก่อนจะจบมหาลัยแล้วผมจะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในคริสตจักรแม้ผมจบ A-BACเพื่อนๆมีงานทำมากมายเงินเดือนสตาร์ทกันมากมายแต่ผมเลือกมาทำงานในคริสตจักรเงินเดือนนิดหนึ่งน้อยจนตกใจคนรับเงินก็ตกใจเหมือนกันน้อยมากแต่เราคุยในครอบครัวว่าเราจะรับใช้พระเจ้าฉะนั้นเงินมันยังไม่ใช่เรื่องสำคัญผมถวายตัวรับใช้พระเจ้าตั้งแต่ยังไม่จบมหาลัยก็ถวายตัวมาทำงานในโบสถ์แล้วเพราะรู้ว่างานพระเจ้าเป็นงานที่มีความสำคัญมากแต่แน่นอนเขาว่างานรับใช้พระเจ้าไม่ได้อยู่แค่ในโบสถ์มันอยู่ในสังคมด้วยมันอยู่ในที่ที่คนทุกข์ยากด้วยมันอยู่ในเรือนจำมันอยู่ในสลัมมันอยู่ในแหล่งประเวณีมันอยู่ในทุกที่ในโลกใบนี้ที่เราสามารถจะรับใช้พระเจ้าได้เมื่อผมเติบโตขึ้นเนี่ยผมก็รับใช้พระเจ้าร่วมกับพี่น้องหลายๆคนเราก็ไปทำงานด้านสื่อเราก็ไปทำงานด้านสื่อคริสเตียนเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยมีพี่น้องคนหนึ่งนะครับเป็นตอนนี้เป็นผู้จัดการบ้านเบธานีเนี่ยส่งรูปนี้มาให้สองรูปนี้มาผมก็รับมาด้วยความตกใจเล็กน้อยว่าหนุ่มที่ไหนนะครับหน้าตาดีเหลือเกินนะครับมันคือผมเองนะครับเมื่อ16ปีที่แล้วผมก็เอ๊ะภาพนี้มันคุ้นๆนะแต่มันคือตอนไหนก็จำไม่ได้นะครับนี่คือภาพตอนนี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่ในคริสตจักรทำงานในมูลนิธิที่ดูแลบ้านนี้เมื่อ16ปีที่แล้วผมก็เป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เดินทางขึ้นลงจังหวัดเลยเป็นเจ้าหน้าที่นะบอกไหมครับเพราะเป็นอายุประมาณ30เนี่ยมันก็เป็นเจ้าหน้าที่ก็เดินทางขึ้นลงไปทำหน้าที่ไปประชุมไปจดรายงานการประชุมแล้วก็ไปเป็นตัวแทนมอบของอะไรบ้างนิดหน่อยๆแต่ก็ทำด้วยความสัตย์ซื่อโดยที่ไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงมันมีทั้งเรื่องราวที่ดีและเรื่องราวที่ไม่ดีปนกันไปตลอดชีวิตของเราใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วพระเจ้าก็รวบรวมทุกๆประสบการณ์เนี่ยแล้วก็มาใช้ชีวิตของเราในวันใดวันหนึ่งก็ได้ผมก็
ห็นภาพแล้วผมก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าว่าเออเนาะผ่านไป16ปีพระเจ้าให้เด็กเหล่านี้บ้านสงเคราะห์เนี่ยก็ย้อนกลับมาอยู่กับผมอีกแต่แน่นอนเปลี่ยนช่วงวัยก็เปลี่ยนบทบาทแล้วผมกลายเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิซะเองที่ดูแลบ้านหลังนี้แต่ทุกอย่างมันก็กลับมาอยู่ในความดูแลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์ใจตลอดทั้งปีที่ผ่านมาพี่น้องครับเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เรารับใช้พระเจ้าวันนี้ดูเหมือนเล็กน้อยดูเหมือนเป็นช่วงเวลาสั้นๆดูเหมือนอาจจะไม่ได้มีผลอะไรยิ่งใหญ่เปลี่ยนแปลงโลกนี้หรอกแต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อเนื่องในวันข้างหน้าก็ได้พระเจ้าอาจจะเตรียมท่านเพื่องานบางอย่างในวันข้างหน้าก็ได้พระเจ้าอาจจะเตรียมท่านเพื่อทำภารกิจพิเศษบางอย่างก็ได้ฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากเมื่อรับใช้พระเจ้ามีอะไรให้ทำลงมือทำเลยเอเมนไหมครับอย่าไปคิดซับซ้อนว่าเออเราจะประกาศดีไหมนะเรามีของประทานประกาศหรือเปล่าอย่าไปคิดแบบนั้นประกาศเลยอย่าไปคิดว่าเออเราจะดูแลคนได้ไหมนะมีใครให้ดูแลเราอาสาตัวดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเลยพี่น้องผมดูแลลูกแกะคนแรกเนี่ยผมก็ไม่เป็นผมก็ทำไม่เป็นตอนนั้นผมเป็นเด็กมหาวิทยาลัยเป็นเด็กมัธยมผมก็ทำไม่เป็นแต่ผมก็ทำด้วยความเชื่อฟังพระเจ้าและอยากที่จะรับใช้พระเจ้าพี่น้องลองบอกมาสักงานในโบสถ์สิที่ผมไม่เคยทำผมทำมาหมดเลยถ้าที่ผมนึกออกจะขัดห้องน้ำจะทาสีจะเปลี่ยนไฟเล่นดนตรีก็ทำมาหมดเลยเพราะว่ารู้ว่าทุกงานมีแผนการของพระเจ้าซ่อนอยู่ทุกงานรับใช้มีแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านซ่อนอยู่อย่างแน่นอนพระเจ้าจะใช้ท่านในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านำชีวิตของท่านมาถวายแด่พระเจ้าสิครับอย่าเพียงแค่หยุดอยู่ที่รับเชื่อแต่เติบโตต่อไปในความเชื่อกล้าที่จะรับใช้พระเจ้ากล้าที่จะเรียนรู้พระคำของพระเจ้ากล้าที่จะลงมือทำในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะขัดกับความรู้สึกของเราขัดกับความเชื่อของเราแต่เรารู้ว่านี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าอย่าเกี่ยงงานรับใช้ที่เล็กน้อยในโบสถ์เอเมนไหมครับอย่าเกี่ยงงานรับใช้ที่ดูเหมือนเล็กน้อยดูเหมือนไม่มีค่าไม่มีใครเห็นคว้ามันมาถ้างานรับใช้นั้นอยู่ตรงหน้าท่านคว้ามาเลยพระเจ้าจะนำท่านไปสู่บางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอนวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฉะนั้นในเช้าวันนี้ครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับให้พระคำของพระเจ้าเช้าวันนี้ได้เสริมสร้างชีวิตของท่านขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ